กมลวันปราบสาวลูกครึ่งลิ้วหวดไทยแลนด์สนาม5กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 16:13 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567เข้าสู่การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งวัย16ปีจากเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเต็ง4และมือ12ของไทยพบกับเบนนาตาชาแสงพระจันทร์สาวลูกครึ่งไทยลาววัย22ปีจากชัยภูมิเต็ง5และมือ15ของไทยในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่ากมลวันที่เก็บเซตแรกได้ก่อนพลาดท่าพ่ายไทยเบรกในเซต2ทำให้เสมอ 1-1 เซตและเซต3กมลวันรวบรวมสมาธิเรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้ได้อีกครั้งจนคว้าชัยได้แบบไม่ยากและเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทยเบรก 2-7 และ 6-1 กมลวันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบออมวัชชนสวัสดีจากพิษณุโลกเต็ง2และมือ10ของไทยที่ชนะวันสายกสิกรรมไพบูลย์จากยะลาเต็ง8และมือ27ของไทย 2-0 เซต 6-2 6-3 ขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวินณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีเต็ง1และมือ13ของไทยพบกับนอตอนภัทรที่มังกูลนักหวดหนุ่มกรุงเทพมหานครเต็ง6และมือ24ของไทยโดยทั้งคู่มีโอกาสทำคะแนนแต่ณัฐสิทธิ์ปิดเกมได้สำเร็จมากกว่าและไม่พลาดในจังหวะสำคัญก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2-0 เซต 6-3 6-3 ณัฐสิทธิ์เข้าผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับชยานนท์แก้วสุทธรจากสระบุรีเต็ง7และมือ25ของไทยที่ชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์จากกรุงเทพมหานครมือ35ของไทย 2-0 เซต 6-1 6-1 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชขอนแก่นชนะโยสิตาศรีพรสุราษฎร์ธานี 6-1 6-3 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะวีราดีเพิ่มชลบุรี 6-46-2 ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกฤตินโกยกุลพังงาชนะจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์กทม 2-1 เรดเวียนศรีษะแม็กซิมโคโลโมเอชชนะธนกรศรีรัตน์กทม 1-6 7-5 เรดเวียนศรีษะชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีนพดลน้อยกอพิจิตรชนะณัฐกิจธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์กฤติธีสนแก้วกทม 6-0 6-1 กฤตินโกยกุลพังงาจิรัตนวสิริสมบูรณ์กทมชนะเมษาสุราวุธสงขลาเลิศชัยรณรงค์ภูเก็ต 6-4 6-2 อากนิตพุ่งจิตเพชรบุรีแทนตะวันแม็กจิโอลิกทมชนะธนภัทรปรีสัตยกุลนครปฐมสุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรี 6-36-4 คู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรพลกาวินปทุมธานีบุญยวีธรรมชัยวัฒน์นครราชสีมาชนะพวิทพรโพพันธ์กทม.ณัฐพัฒน์ขุนทองเพชรชบูรณ์ 6-2 6-1 มายาบุญญาอรุณเนตรกทม.ณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณกาญจนบุรีชนะเครดิตชัยรินทร์กทม.อมิตตาลัยประสูตรนาวินราชบุรี 6-3 4-6 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-3
บิ๊กซีผนึก26พันธมิตรอัดโปรลด 20% รับวันดื่มนมโลกตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายโต 25% เศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 16นาฬิกา14นาทีนางถาปณีรองประธานกรรมการบริหารเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม BJC Big C กล่าวว่า Big C ได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแบรนด์ชั้นนำ26แบรนด์ประกอบด้วย Foremost หนองโพ Eastfield HiQ Enfagro S-26 Lactasoy Vitamil Dutch Mill Ivy Magnolia Anlene Ovaltine Milo Blue Diamondสันคิสกูดเมดอัลมอนด์โคกะเวลเวทโซกูดโอทไซคิโคแมนเมจิออซีซันเอ็มมิวและเดรี่โฮมจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด 20% ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2567ถึงวันที่5มิถุนายน2567ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนมคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าเนื่องในวันดื่มนมโลกในวันที่1มิถุนายนนี้โดยโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม World Milk Day วันดื่มนมโลก at Big C ซึ่ง Big C ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้เป็นปีที่9เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมของคนไทยให้หันมาดื่มนมมากขึ้นบิ๊กซีหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยทุกวัยอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้วเป็นประจำโดยจะต้องเพิ่มให้ได้ตามเป้าหมายคือ25ลิตรต่อคนต่อปีจากปัจจุบัน 21.5 ลิตรต่อคนต่อปีขณะเดียวกันตั้งเป้ากระตุ้นยอดขาย250ล้านบาทเติบโต 25% จากปีที่แล้วพร้อมกันนี้กิจกรรมครั้งนี้บิ๊กซียังได้ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำเชิญชวนลูกค้ามอบนมให้กับโรงเรียน143แห่งและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโดยการซื้อผลิตภัณฑ์นม UHT ชนิดใดขนาดใดก็ได้ครบ1ลังเท่ากับการร่วมบริจาคนม1กล่องตั้งเป้าปีนี้ 1.5 แสนกล่องจากปีที่แล้ว 1.2 แสนกล่องแต้วณัฐพรไม่กดดันคนลุ้นแต่งรัก4ปีเรียบง่ายความสุขไม่ควรยากบันเทิง16พค2567ถึง22นาฬิกา34นาทีแต้วณัฐพรไม่กดดันคนลุ้นแต่งรัก4ปีเรียบง่ายความสุขไม่ควรยากชี้เป็นเรื่องเหนือการควบคุมรับยังไม่ได้คุยจริงจังให้ดูที่การกระทำเป็นคู่รักที่ดีกรีความหวานไม่เคยแผ่วสำหรับนางเอกหน้าหวานแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซในประไนพรประภาจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะได้ยินข่าวดีของทั้งคู่เร็วๆนี้ไหมล่าสุดวันที่16พฤษภาคม2567ที่งานบวงสรวงละครในวันที่ฝนพร่างพรายณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ลานด้านหน้าศาลพระพิฆเนศโดยแต้วเผยว่ายังไม่มีกลิ่นเรื่องขอแต่งแต่ไม่ได้รู้สึกกดดันขอโฟกัสในทุกวันดีกว่าคบกันมากี่ปีแล้ว4ปีแล้วค่ะแต้วณัฐพรมันเวอร์วังขึ้นทุกปีไหมไม่หรอกค่ะมันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆแต้ว่าความสุขมันไม่ควรจะยากเป็นอะไรที่เรียบง่ายมันควรจะมีความสุขได้ทุกวัน4ปีแล้วยังสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นเรียกว่าเรียบง่ายแต่เข้าใจกันมากขึ้นตอบโจทย์กับชีวิตช่วงนี้ที่เราอยากผ่อนคลายสบายสบายก็ดีนะคะแต้ว่าเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดกันเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากได้คำปรึกษาบางทีเราคิดว่าเราขาดตรงนี้ไปเขาก็ช่วยได้เรียบง่ายแต่มีเซอร์ไพรส์ไหมก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ก็เซอร์ไพรส์แล้วแหละเวลาวันครบรอบเราคาดหวังไหมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษไม่นะแค่จำได้นะตอนนี้แต่ว่าชีวิตมันมีอะไรให้เราทำเยอะมากเราหรือเขาจำได้
ทั้งคู่หัวเราะต่างคนก็ต่างมีภารกิจในการจัดการชีวิตตัวเองเคลียร์งานต่างๆแค่นึกถึงและเติมความสุขให้กันเป็นความสบายใจก็โอเคแล้วมีคนลืมบ้างไหม4ปีที่ผ่านมาไม่มียังไม่มีแต่ต่อไปไม่รู้หัวเราะในช่อดอกไม้มันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมแกอย่ากดดันดิมันคือความพิเศษเขาตั้งใจเลือกช่อพิเศษกระดาษที่ห่อมาก็พิเศษอยู่ชอบการเซอร์ไพรส์ไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเราชอบแบบอะไรที่เราตั้งตัวได้ให้มันไปเป็นตามโอกาสมีความกังวลไหมว่าต้องสวยตลอดหลังจากนี้อยากสวยตลอดนะเราต้องดูแลตัวเองพออายุมากขึ้นก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีตื่นมาก็ตาดำเกินเบอร์ไปละบางทีไปยิ้มเมื่อก่อนปล่อยหน้าเปลือยก็เริ่มรู้สึกรับตัวเองไม่ค่อยได้บางทีก็ใส่แว่นใส่คอนซีลเลอร์นิดหน่อยแต่งหน้าไปยิ้มแล้วช่วงนี้มีบ้างเพิ่มความมั่นใจไม่ติดขนตาเดี๋ยวมันจะดูโป๊ะไปไม่เขียนคิ้วแต่ปัดคิ้วหัวเราะเป็นเอฟวอรีเดย์ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติคิดว่าเขาจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอไหมไม่ได้คิดเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีความสุขทุกวันอย่างนั้นดีกว่าค่ะมีทริปต่างประเทศที่ไหนหรือยังปีนี้มีอยู่เขามีเตรียมไหมถ้าไปเที่ยวให้เตรียมชุดเผื่อไว้ไม่ค่ะไม่ได้เตรียมวันนี้แค่ตัวเราเองยังจัดการกับความสม่ำเสมออารมณ์และอะไรต่างๆอยู่เลยเราดีลในสิ่งที่เราทำได้ปล่อยใจเรื่องนี้มากเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่เหนือการควบคุมจอยนี่แหละดีแล้วจริงๆเรามีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสอยู่เขาปล่อยจอยเหมือนเราไหมก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาด้วยเรามาตอบแทนมันก็ไม่ได้มันมีส่วนที่เป็นเรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันหัวเราะมันมีกลิ่นยังว่าใกล้แล้วไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นยังไม่ได้คุยกันเลยหรอว่าสักเมื่อไหร่ดีมันไม่ได้คุยจริงจังแต่เป็นอะไรที่ไม่ได้พูดตรงๆคือมันเหนือคำพูดเขาเรียกว่ามันต้องดูที่การกระทำเนาะบางทีเราจะเชื่อแต่คำพูดไม่ได้เราต้องดูที่การกระทำของตัวเราและคนรอบข้างผู้ใหญ่แซวยังว่าใกล้หรือยังไม่มีค่ะแต่คนเชียร์มันทำให้เรากดดันไหมไม่เลยค่ะแต้วว่าโอเคด้วยอายุใดๆไม่แปลกใจที่ทุกคนถามแต่แต้วไม่ได้รู้สึกว่ากดดันอะไร